การสังกัดพรรคการเมืองของบรรดานักการเมืองทั้งหลายวันนี้เริ่มนิ่งแล้วค่ะอย่างที่บอกไปเพราะว่ามีความชัดเจนนะคะว่าจะเลือกอยู่กับพรรคไหนได้บ้างหลังจากก่อนหน้านี้เปลี่ยนขั้วสลับค่ายย้ายพรรคกันอุตลุดเลยค่ะร่วม200คนเอาล่าสุดมีใครอยู่พรรคไหนบ้างนะคะไปติดตามจากทีมข่าวการเมืองกันค่ะผ่านเส้นตายวันสุดท้ายทางการเมืองที่ต้องสังกัดพรรคก่อนเลือกตั้ง90วันไปแล้วทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่านักการเมืองเลือกเส้นทางใดในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้น24กุมภาพันธ์2562พรรคพลังประชารัฐพรรคใหม่ภายใต้การนำของ4รัฐมนตรีพลังดูดแรงกวาดนักการเมืองร่วมร้อยชีวิตจากพรรคต่างๆอาทิกลุ่ม3มิตรที่ขนมาร่วม60ชีวิตนำโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจขณะที่นายสุชาติตันเจริญเสริมทีมจากกลุ่มบ้านริมน้ำอีก20คนและยังมีตระกูลคุณปลื้มจากชลบุรีอีกประมาณ10คนรวมกับตระกูลอัศวะเหมอีก10คนยังมีที่สลับขั้วมาจากพรรคเพื่อไทยก็ไม่น้อยซึ่งนำทีมโดยนายวราเทพรัตนากรนายสันติพร้อมพัฒน์นายอำนวยคลังผานางตรีนุชและนายฐานิชเทียนทองสองหลานรักของป้าเนาะพรรคเพื่อไทยดูเหมือนจะเลือดไหลมากที่สุดนอกจากเปลี่ยนขั้วไปหลายสิบคนยังต้องแบ่งเซลล์ไปให้พรรคสำรองอย่างพรรคไทยรักษาชาติที่ขนกว่า20ชีวิตย้ายบ้านใหม่มารวมตัวกันโดยมีร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์เป็นหัวหน้าและยังมีกุนซือระดับอดีตรัฐมนตรีหลายคนอาทินายจตุรนฉายแสงนายสุธรรมแสงประทุมนายพิชัยนฤทธพันธ์และนายวรวัฒน์เอื้ออภิญกุลพรรคพันธมิตรของเพื่อไทยอย่างพรรคเพื่อชาติมีนายยงยุทธศรียภัยรัตน์และนายจตุพรพรหมพันธ์ช่วยกันขับเคลื่อนส่วนพรรคประชาชาติที่เน้นพื้นที่ภาคใต้นำทัพโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาด้านอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้หลายคนแยกไปร่วมงานกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่ลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนำทัพแต่ได้คนดังอย่างนายสมชัยศรีสุทธิยากรพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพและอดีตส.ส.ชัยภูมิรวมถึงเซ็งสุพรรณเสียนพระชื่อดังและหยองลูกหยีนักแสดงตลกมาร่วมงานพรรคภูมิใจไทยเปิดตัวอดีตส.ส.จากชาติไทยพัฒนาหลายคนอาทินายสิริวัฒน์ขจรประสาทนายชาดาไทยเศรษฐ์รวมไปถึง2พี่น้องตระกูลปริศนานันทกุลนอกจากนี้ยังมีอดีตส.ส.เพื่อไทยและประชาธิปัตย์อีกเกือบ10คนเข้าร่วมพรรคแถมด้วยกล้วยและเต๋อเชิญยิ้มที่ชิมลางการเมืองพรรคชาติไทยพัฒนาแม้ว่าจะเสีย2พี่น้องตระกูลปริศนานันทกุลที่เหมือนคนในครอบครัวไปแต่ก็ได้ตระกูลสะสมทรัพย์ไกรวัฒน์ผู้สอนและพลเอกสนธิบุญยรัตรินมาเสริมทีมรวมถึงเขาทรายเขาค้อสองพี่น้องนักมวยชื่อดังและทีมผู้หญิงยังบลัดมาช่วยงานการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรยังคงใช้ได้เสมอแม้การย้ายพรรคจะถูกมองว่าเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทยทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน